โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์แล้วนะครับผมกับฟาร์มตรงนี้1ชั่วโมงได้เท่าไหร่นะครับวันนี้มีรีเควสเข้ามานะก็มีรีเควสเข้ามาทั้งหมด2วิดีโอนะครับนั่นก็คือตัวนากาทะเลทรายกับฟอกันทะเลทรายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้แค่ที่ใดที่1นะก็เลยเลือกเป็นฝั่งของนากาละกันเพราะว่ามันน่าจะใช้เกียร์ไล่ๆกันแล้วก็พื้นที่ฟาร์มก็คล้ายๆกันนะครับก็ต้องขอบอกอย่างนี้ไว้เลยว่าทำแค่ที่เดียวพอนะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่ของมหาทะเลทรายแล้วนะครับอยู่ตรงเขตพอกันนะอยู่เขตนาคานะครับตรงนี้ก็เกียร์บังคับอยู่ที่100นะครับ AP 100นะจะเท่ากันกับทางด้านของพอกันเนาะผมแนะนำว่าถ้าจะฟาร์มจริงฟาร์มนากายกว่าเพราะเดี๋ยวนี้นากามันคนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ขยะนะครับฝั่งนาการเนี่ยจะได้1ชิ้นเป็น 1,207 1,000 ไม่ใช่ 1,000 12,700 พูดผิดนะครับแล้วก็จะได้ผงร่องรอยความโหดเหี้ยมด้วยนะครับมีทั้งคาพาร์ททั้งอะไรด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆผมว่าน่าจะเป็นของนี้นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ครับลดความเสียหายระยะไกลนะครับแล้วก็ลบหลีกระยะไกลมีโจมตีระยะไกลด้วยนะครับผมในแฟกตรงนี้แล้วก็ซีซิลนะครับตอนนี้เอาไปส่งเคสได้ด้วยนะครับโอเครูปที่ผมจะฟาร์มนี่ก็คือเป็นรูปหลักนะเป็นรูปใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวบัฟเราจะใช้เป็นบัฟเต็นท์นะครับบัฟเต็นท์หนึ่งนะแล้วก็จะมีบัฟอาหารคอนแบบง่ายนะครับอีกหนึ่งเปิดเบลเหมือนเดิมนะครับส่วน AP เนี่ยผมลดลงมานะให้มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ269นะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ269แล้วการถอดแหวนออก2วงครับเพื่อไม่ให้แบบว่ามันเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวมันเยอะเกินไปก็จะบอกว่าโอ้ก็เกียร์เยอะมันก็ได้ฟาร์มเยอะดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เกียร์ปกตินะเกียร์พื้นฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองวนให้ดูก่อนเนาะอ้อลืมบอกครับตัวอาร์ติแฟกต์ผมจะใช้เป็นตีมอนนะครับผงโซ่3แล้วก็หลักสี1ครับตีมอนแล้วก็ตัวแอดออนเป็นแอดออนตีมอนเตอร์นะครับผมประมาณนี้เลยดูไม่ทันก็กดพอสเอาเด้อโอเคเดี๋ยวผมเปิดเบลแล้วก็เดี๋ยวเรียกผู้ตามแล้วลุยกันเลยครับเดี๋ยวลืมได้ตัดเลี้ยงก่อนยังไม่ได้เซตทะเลก็เปิดแดงครับแล้วก็ตัวเรียบร้อยดรอปจะใช้ดรอป1เนาะโอเคเดี๋ยวผมเรียกพูดดำเป็นตัวจับเวลาแล้วก็ลุยกันเลยแล้วกันนะครับป่า yes. โอเคจริงมันก็น่าถ่ายแหละไม่ได้มีอะไรมากครับก็รอเน้นตีไปเลยตัวไหนก็ได้กองไหนก็ได้ไม่ต้องแบบเกียร์สะอาดก็ได้แล้วผมจะวนเป็นวนเข็มเนาะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ลงหน้าขาถ้าไม่ทวนเข็มมันจะวนไม่ได้ใครอ่ะมีคนโอเคนั่งเขาโอเคแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายชาแนลแป๊บกันนะครับโอเคน่าจะไม่มีใครชนะเรียบร้อยอยู่ต่อฮะพี่ต้องย้ายเพราะว่าเราไม่อยากฟาร์มให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยเนาะเพราะเราฟาร์มเร็วอยู่แล้วอ่ะเกียร์มันเยอะคนที่เขาแบบมาจะหมดกำลังใจตีประมาณนี้ครับตีวนๆไปตรงไหนมีมอนก็วิ่งไปตีฮะไม่ต้องซีเรียสมากเกียร์แบบเกียร์จนสะอาดหมดเอ๊ะมาถึงตรงนี้ครับลงโดนหน้าผาครับลงมาวนออกขวานิดนึงนะครับหายไปฮะด้วยความเป็นมูซาครับเรื่องมูฟเมนต์มันเลยไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะว่าก็แค่กด W ที่ขวาวนไปเรื่อยๆฮะเอาผมลืมกดดอกกด
ก็ครบ1รอบแล้วครับเซนเซอร์แชทคิวนิดโอเคครับนี่อันนี้คือครบรอบแล้วเนาะโอเคครับและนี่ก็คือครบผมฟาร์มแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะเพราะว่าลองคิดดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มกับการฟาร์มแต่เท่าไหร่นะเดี๋ยวกลับไปสรุปกันที่เมืองกันปะโอเคครับที่ผมบอกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าไม่ว่าจะเปิดดรอปหรือไม่เปิดดรอปที่นี่จะได้ขยะ1ชิ้นต่อ1ตัวครับแล้วก็ขยะมันไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกันผมว่าถ้าฟาร์มนี่เนี่ยไปฟาร์มเห็ดดีกว่านะครับถ้าเกิดแบบว่าไม่อยากฟาร์มเซนทอร์ไปฟาร์มเห็ดน่าจะเวิร์คกว่านะเนี่ยผมฟาร์ม1ชั่วโมงผมได้ขยะมา 3,183 เองนะครับได้ขยะมาค่อนข้างได้ขยะมาค่อนข้างน้อยเลยนะครับเนี่ยถ้าขายรวมกันจริงๆมันจะได้แค่ประมาณถ้าคูณ2เหรอคูณ2เข้าไปลองดูแล้วกันนะผมก็ไม่ชัวร์คูณ2เข้าไปจาก 3,000แป๊บนึงนี่ดีกว่าใช้แคลคูลเลเตอร์ไปเลยดีกว่าอ่ะนี่นะถ้าคูณ2จากขยะเมื่อกี้นะครับขยะเมื่อกี้มีประมาณ 3,000 กว่าอ่ะผมคูณเป็นเงินเลยแล้วกันมันยังได้แค่ประมาณยังไม่ถึง 100M เลยครับ40424100คูณ2ได้แค่80Mแล้วพวกของต่างๆมันก็ไม่ได้ได้เยอะครับอย่างใบดิฟเนี่ยได้มา8ใบไม่ถึงเลยได้มา7ใบไปฟาร์มที่อื่นดีกว่าครับโอเคครับอันนี้ที่มาทำให้เพราะว่ามีคนขอให้มาทำนะว่าอยากเห็นว่าความตรงนี้เท่าไหร่ตอนแรกผมก็ตอนที่รับปากไปก็ไม่ได้มองว่าAP มันน้อยนะก็เนี่ยอันนี้คือได้มาทั้งหมดครับได้หลับมาอันนึงรวมกันชั่วโมงนึงน่าจะไม่เกิน 150M ประมาณนั้นไม่น่าจะถึงด้วยผมว่าน่าจะประมาณ100-120อีกครับก็ประมาณนี้ละกันนะขออภัยด้วยจริงๆที่ไม่สามารถฟาร์มได้เต็มชั่วโมงจริงเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็ถ้าแนะนำนะครับถ้าแนะนำถ้าคุณจะฟาร์มพื้นที่นี้นะครับจะฟาร์มเขตบาเลนเซียเนี่ยผมแนะนำว่าขยับไปฟาร์มคุกหรือเหมืองกรรมฐานอะไรพวกนี้น่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่าเกียร์ซีซั่นมามันก็สามารถฟาร์มเซนทอร์ได้ฟาร์มเหมืองได้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดแบบอยากได้สกิลพอยต์ด้วยก็อาจจะมาฟาร์มตรงนี้ดีกว่าฟาร์มเห็ดนะครับเพราะว่าที่ผมแนะนำให้มาฟาร์มเห็ดอีกอย่างนึงก็คือเห็ดเราตี1ตัวเนี่ยมันมีโอกาสได้ขยะ3ชิ้นขึ้นไปเลยนะครับ3ถึง5ชิ้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้ากดคูณนะกดดรอปอ่ะมันคุ้มกว่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ราคาขยะเห็ดเท่าไหร่นะ 9,000 ป่ะราคาขยะเห็ด 9,720 คูณ3ยังไงก็เยอะกว่ายังไงก็เยอะกว่าฝั่งนี้อยู่แล้วฝั่งมาเลเซียอยู่แล้วครับโอเคก็ขอบคุณมากๆครับที่ถามกันเข้ามาแล้วก็อยากให้มาลองนะวันนี้ผมมาลองให้แล้วแต่อาจจะลองให้ไม่เต็มชั่วโมงเนาะโอเคครับก็เหตุผลเราบอกไปแล้วนะก็ใครที่อยากจะดูคลิปอะไรอีกอยากให้ผมไปลองเทสอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปหรือไม่ก็ไปพิมพ์ในไลฟ์สตรีมได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครที่คุณหนูดูก็ฝากกดด้วยนะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปและคลิปคอนเทนต์ลงช่องต่อไปไปแล้ว
จอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะเจอกันสวัสดีครับ